ดีเกิดมาคุยBlack Moss วิตามินไบโอซีวิตามินซีสูตรธรรมชาติจากออสเตรเลียใช้ในรายที่ขาดวิตามินซีเบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบวกช่วยกระจัดสารตกค้างบนหนังศีรษะและเส้นผมฟูจิฉะเก็บสิ่งดีๆจากชาเขียวแท้ความคิดตัดสินใจต้องเร็วพลาดไม่ได้เตรียมสมองให้พร้อมสอบด้วยเปปทีนจีเนียสมาคำว่าวงร็อกยอดนิยมที่คนพูดถึงไม่ชัดไม่คำว่าอยากคำยาเอาใหม่แล้วก็มาถึงอีกวาระหนึ่งของการลงเสียงในทีมงานของเราเนี่ยจะรู้ว่าลงเสียงก็คือการที่เราจะได้ภาครายการเกิดมาคุยหลังจากที่ตัดต่อเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วและวันนั้นระหว่างที่ภาคเสียงอยู่นั้นปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งวูดี้ไม่คาดคิดว่าจะเจอระหว่างที่พูดคุยกับตูนนั้นวูดี้สังเกตได้เลยแหละครับว่าใจของเขานั้นไม่ได้จดจ่ออยู่ที่คำถามที่ผมพยายามที่จะถามเขานะแต่เขากำลังคิดถึงงานในวันพรุ่งนี้แน่ๆคิดพรุ่งนี้จะทำยังไงให้ดีกว่านี้ทำยังไงให้แฟนประทับใจในงานเพลงในอัลบั้มที่ทั้งวง Body Slam นั้นเตรียมที่จะมอบให้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยมันปวดมากปวดมากถึงขั้นที่ว่าวันต่อมาต้องไปหาหมอเลยแหละฮะค่ะสวัสดีค่ะมันที่มาคืออะไรมันคือมันเป็นเพราะว่าเราใช้ปากในลักษณะที่ผิดหรือว่าเราดันไปเคี้ยวที่มันแข็งหรือว่ามันมาโดยธรรมชาติตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องดูเรื่องฟันเลยฟันสบกันเป็นยังไงเพราะคนที่ฟันสบกันไม่ค่อยดีคือหมายว่ามันไม่ได้สนิทร่วงในข้อกลางเพราะจุดที่เป็นถึงงานใช้ได้คือบางทีเนี่ยถ้าเราใช้มันมากคืออ้าปากเยอะหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องการสบฟันเก่าบางครั้งเนี่ยมันทำให้ข้อกลางเสื่อมไวเหมือนกับเข่าเราถ้าเราใช้เยอะเราใช้มากแล้วก็บางครั้งก็จะมีวันนี้ตรวจเช็คมันทุกคอร์สเลยแล้วฮะไม่รู้ว่าราคามันจะออกมาขนาดไหนครับวันนี้ยอดรวมออกมาแล้วตามที่เห็นได้เลยแต่ก็ต้องยอมลงทุนเลยครับอยู่ในวงการนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราหน่อยไม่แน่กินแบบนี้อาจจะกินได้ก็ได้ผมก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวนะดีดีเพราะแต่เจ๋งว่านี่ดูแลกินทั้งวันหรือพูดไม่ทำอะไรแล้วคุณรู้ว่านี่ขายได้ไหมขายบ๊ายบายคือมอสเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอย่างมากล่าสุดเขามาออกรายการเช้าดูวูดี้เนี่ยผมเห็นวิธีที่เขาเล่นชักชาเนี่ยชาชักเนี่ยผมรู้เลยว่าคนนี้พลังเต็มเปี่ยมหลังจากนั้นก็เจอกันอีกทีก็ตอนที่ไปถ่ายเทปที่บอยนะเจอเขาที่บ้านที่บอยด้วยแล้วก็มีการทานข้าวกันแล้วเขาก็เปิดเผยให้ผมทราบตอนนั้นแล้วว่าเขากำลังจะมีรายการใหม่ชื่อมอสกินซ่าเป็นครั้งแรกที่ผมขอเลยขอออกรายการคุณหน่อยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าจัดรายการเองมันจำเจเราคุ้นเคยกับกองเรากับรูปแบบรายการเราแล้วผมมีความรู้สึกอยากจะไปกองชาวบ้านบ้างเผื่อจะได้หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆเขาพาผมไปดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะท่อเล็กๆเนี่ยที่จะใส่ท่อทางทวารลึกประมาณสัก2นิ้วประมาณนิ้วก้อยอย่างนี้นะคะครับผมแล้วก็ตัวท่อนี้ก็จะมีครีมสำหรับหล่อลื่นครับผมแล้วใส่ไปลึกประมาณแค่นี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนผมแบบชอบไม่มีครีมอะครับก็ฝืนนะสิแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรแล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่โอ้โห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 มันเข้าไปแล้วผมว่าคนเราเวลาเรามีขีดจำกัดเยอะมีลิมิตในการทำงานมันทำมันรู้สึกไม่สนุกนั้นเนี่ยเวลาเราเองอยากจะให้ใครก็ตามที่มาร่วมงานกับเราเต็มที่กับชีวิตเนี่ยเราเองไปออกรายการไหนหรือทำอะไรกับใครเต็มที่เลยเขาด้วยระหว่างที่ถ่ายทำรายการมอสกินซ่าไปเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราเตรียมการสำหรับวูดี้เกิดมาคุยปี4ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิธีการสัมภาษณ์หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแนวในการถามไหมสำหรับปีนี้ปีที่แล้วนี่สิรู้สึกยากฟังคนเยอะมาก
ไม่ควรทำอย่างนี้ทำงานกันไปคุณเป็นสายมันได้ควรจะต้องทำให้นิสัยแบบดีกว่านี้หน่อยอย่าก้าวร้าวอะไรเงี้ยอย่าถามตรงคนไทยไม่ต้องการถามตรงไม่ใช่หรอกแล้วก็คุณแล้วก็โอ้ยพอเราเผยเราเริ่มแบบสัมภาษณ์แกซีดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วพอปีใหม่เนี่ยก่อนเนี่ยเราไม่บอกใครพฤศจิกายนเกิดเรานั่งมองกระจกแล้วก็บอกว่าไม่ได้ละเราจะอยู่นี้ไม่ได้ละเราจะใช้ชีวิตแบบฟังมาเยอะฟังจนแบบโดนตีหัวสมองโดนล้างสมองเยอะมากจนแบบต่อจากนี้ไปเราจะเชื่อมั่นในทีมงานเราที่เราจ้างและตัวเราเองแล้วเราก็จะวิ่งต่อไปคืออยู่ยังมีคำถามอยู่ที่เป็นคาแรคเตอร์ของอยู่ซึ่งคนอื่นถามไม่ได้เพราะว่าอยู่หน้าตาอยู่เป็นแบบเป็นอย่างนี้แล้วพออยู่ถามไปเนี่ยมันจะมีภาพปกนะพออยู่ถามไปเนี่ยแน่นอนที่สุดคืออยู่อยากรู้จริงๆไม่ได้ถามเพื่อความควรหรือไม่ได้ถามเพราะว่ากูอยากทำให้รายการดังแปลกนะฮะแต่วูดี้ว่าคำพูดอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะมาผิดที่ผิดเวลาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นทางออกสำหรับอะไรบางอย่างในชีวิตเราก็ได้ใครจะไปดูผมว่าร่างกายผมบอกผมแล้วครับว่ามันได้เวลาพักแล้ววูดี้วูดี้ได้เวลาพักแล้ววูดี้ต้องสต็อปนาสต็อปแล้วผมว่าที่น่าจะทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้และโปร่งที่สุดไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยนั่นก็คือปักกิ่งประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปจีนเพื่อไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษมากเพราะว่ามีคนพิเศษหนึ่งคนที่ผมไม่ได้เจอมาเป็นปีแล้วนั่นก็คือน้องชายของผมที่ชื่อเอ๋ยนั่นเองน้องผมรับราชการอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันก็ตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยเขาก็เดินทางไปหลายๆประเทศทั่วโลกน้อยครั้งมากที่ได้มีโอกาสเจอกันก็ดีใจเพราะนี่จะเป็นการรวมตัวสมาชิกทุกคนของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเอ๋ยเนี่ยจะเป็นคนซึ่งนิสัยคนละขั้วกับผมเลยกวนประสาทกว่าเงียบกว่าตลกกว่าหน้าตาดีกว่าคือทุกอย่างที่มันไม่ใช่วูดดี้เนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่น้องของผมถึงแม้จะผ่านไป1ปีแต่ว่าความรู้สึกเดิมๆมันก็กลับมาไม่ได้เจอกับเขาและเมื่อได้เดินทางมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านความทุกข์ความเครียดปัญหาทั้งหมดที่มันอยู่ในหัวอยู่ดีๆมันหายไปเลยมันระเหิดมันระเหยมันหายไปจนอย่างปิดทิ้ง